ียมัทฉะโตเกียวร้านชาเขียวออร์แกนิกที่คนไทยชอบไปเช็คอินมากที่สุดเปิดสาขาในเมืองไทยเป็นครั้งแรกที่เอ็มสเฟียร์สวัสดีค่ะโบตันเช็คอินวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เอ็มสเฟียร์นะคะโบตันพาคุณผู้ชมมาชิมชาที่ร้านเดอะมัทฉะโตเกียวค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นมาเปิดร้านในที่นี่นะคะแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์มัทฉะออร์แกนิก 100% ที่มีเพียงไม่กี่ร้านในญี่ปุ่นนะคะและเป็นร้านที่คนไทยไปเช็คอินมากที่สุดค่ะจึงทำให้ทางญี่ปุ่นนั้นตัดสินใจมาเปิดร้านสาขาแรกที่เมืองไทยที่เอ็มสเฟียร์แห่งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะเดอะมัทฉะโตเกียวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2018ณกรุงโตเกียวโดยนำเสนอมัทฉะเครื่องดื่มที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีชงชาดั้งเดิมของญี่ปุ่นมานานกว่าพันปีค่ะในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเป็นกันเองปัจจุบันมีสาขาอยู่ที่ญี่ปุ่น3สาขาฮ่องกงฟิลิปปินส์และที่ประเทศไทย2สาขาค่ะคือสาขาเอ็มสเฟียร์และเอ็มโพเรียมซึ่งวันนี้โบตันพามาที่สาขาแรกคือที่เอ็มสเฟียร์แบรนด์เดอะมัทฉะโตเกียวคือสุดยอดมัทฉะออร์แกนิกที่ตั้งใจขยายไปหาผู้คนต่างๆบนโลกซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นเนื่องจากมีคนไทยจำนวนมากที่ไปญี่ปุ่นก็จะมีร้านเดอะมัทฉะโตเกียวเป็นจุดหมายในการเช็คอินอยู่ในลิสต์ด้วยทำให้คอนเซ็ปต์ของร้านที่เอ็มสเฟียร์ออกแบบมามีความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีหัวใจหลักคือมัทฉะที่เป็นพระเอกซึ่งฟาร์มชาของเดอะมัทฉะโตเกียวตั้งอยู่ที่จังหวัดคาโกชิมาจังหวัดเกียวโตและจังหวัดชิซูโอกะทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยทุกฟาร์มอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและมลพิษทางอากาศและมีดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุปลอดสารเคมีค่ะโดยทางแบรนด์จะใช้ใบชาระยะแรกในการชงเมนูลาเต้ทุกแก้วส่วนหมวดไอศครีมก็เป็นเมนูที่ขายดีมากๆค่ะคือซอฟต์ครีมที่หอมมัทฉะและไม่หวานจนเกินไปกินได้เรื่อยๆแถมข้างบนยังโรยมาด้วยเกล็ดน้ำตาลอ้อยมัทฉะค่ะปัจจุบันนะที่ญี่ปุ่นฮะจะมีมัทฉะที่เป็นออร์แกนิกเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เกิน 1% นะครับวิธีการปลูกก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะต้องมีความเป็นธรรมชาติสูงเลยนะครับที่คาโกชิมาเนี่ยได้รางวัลเลยว่าเป็นออร์แกนิก 100% นะครับปลูกอยู่ในป่านะครับใช้น้ำธรรมชาติใช้ดินที่ทำขึ้นมาเองปัจจุบันน่าจะเคลมได้ว่ามีแค่คลอร์ลานกลางเดียวที่ยังใช้เป็นชาออร์แกนิก 100% นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในถ้าไม่ใช่เชิงอุตสาหกรรมเป็นเชิงครอบครัวอย่างเงี้ยจะเป็น 100% อยู่เขาก็เลยมองเห็นว่าคนไทยไปชิมเยอะมากเขาอยากให้เรามาเปิดเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้มาลองสัมผัสชาของเขาในแบบที่เขากำหนดไว้เลยว่าต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับใครที่อยากจะมาชิมชามัทฉะออร์แกนิก 100% ที่เดอะมัทฉะโตเกียวนะคะก็สามารถมาได้ที่เอ็มสเฟียร์และเอ็มโพเรียมค่ะเวลาเปิดปิดก็ตามเวลาศูนย์การค้าเลยนะคะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับโบตันเช็คอินสวัสดีค่ะ